สูดหายใจเข้าไปลึกๆกลั้นนานๆเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในตัวเราเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราและไวรัสโคโรนาที่เขาว่าไม่ให้มาแตะเนื้อต้องกายเราเพราะเมื่อเรามีพลังงานตรงนี้มากกว่าเขาก็จะไม่มาวุ่นวายกับเรานะครับพยายามคิดอยู่ในกรอบนี้ให้ได้นะครับนี่แหละคือวัคซีนที่เป็นธรรมชาติธรรมชาตินะครับซีนที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เขาใช้กันอยู่ในปัจจุบันจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างจะมากหรือน้อยแล้วแต่ใครจะไปเจอแต่พวกเราเจ้าค่อยเรามาสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาโดยใช้หลักเกณฑ์ของธรรมชาติเชื่อมั่นว่าลุงเชื่อมั่นว่ามันจะดีกว่าใดๆในโลกนี้ด้วยแน่นอนครับคนไหนหลับไปเลยนะครับไม่ต้องมาวอรี่นะครับพรุ่งนี้ยังมีอีกนะครับเราจะอยู่ด้วยกันทุกๆวันประมาณ 20:45 นาทีนะครับ